อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถือเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ของตนเองค่ะนอกจากนั้นนะคะการเข้ามาของชาวญี่ปุ่นจำนวนมากทำให้เมืองศรีราชาในวันนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลโอซาก้าค่ะและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่นี้เองค่ะทำให้ในวันนี้เมืองศรีราชามีอายุถึง130ปีแล้วและในโอกาสฉลองครบรอบ130ปีเมืองศรีราชาจะมีกิจกรรมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนายอำเภอศรีราชากันค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอำเภอศรีราชาของเราเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ130ปีซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่มีความเป็นมงคล นะครับปี2567เนี่ยศรีราชาเรา130ปีแล้วก็เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาด้วยนะครับศรีราชาเนี่ยมีศักยภาพนอกจากที่เรารู้กันแล้วว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเป็นเมืองของที่อยู่อาศัยเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เป็นเมืองที่มีความคุณภาพชีวิตที่ดีเรามีทุกอย่างนะครับคนก็จะมาอยู่อาศัยในศรีราชาเป็นจำนวนมากในปัจจุบันเนี่ยเรามีศักยภาพอย่างหลากหลายด้านนะครับเรามีประชากรตามทะเบียนราษฎรเนี่ยถึง 320,000 กว่าคนแต่ว่าประชากรแฝงอีกเนี่ยรวมไม่น่าจะต่ำกว่า1ล้านคนเราเป็นจุดศูนย์กลางของ EEC ที่เรามีท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นท่าเรือลำดับที่20ของโลกแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรามีนิคมอุตสาหกรรมเรามีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เรียกว่า New S-Curve S-Curve New S-Curve ตามคอนเซปต์ของ EEC เนี่ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับแล้วเราก็เป็นแหล่งที่อยู่ของพี่น้องประชาชนที่มาตั้งรกรากอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นก็มาตั้งชุมชนอยู่ซึ่งการตั้งชุมชนของชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้การันตีอย่างชัดเจนว่าศรีราชาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเมืองน่าอยู่เรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของอากาศในเรื่องสิ่งต่างๆพวกนี้ครับอันนี้คือความเป็นปัจจุบันของศรีราชาที่กำลังเติบโตแต่ปีนี้130ปีครับเรามีนอกจากปัจจุบันที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็กำลังขับเคลื่อนกันแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเราลองนึกภาพนะครับศรีราชาวันนี้ครบรอบ130ปีในอดีตที่กว่าจะมาถึง130ปีเนี่ยเรามีอดีตที่ยิ่งใหญ่มากเรามีอดีตที่ยิ่งใหญ่มากตั้งแต่จุดกำเนิดของอำเภอบุคคลสำคัญต่างๆในระดับชาติพระบรมวงศานุวงศ์ที่มาอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวีณศรีราชาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ายลูกเสือวชิราวุธโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชากับเมืองแห่งการศึกษาศรีราชากับประเพณีเช่นประเพณีแห่พญายมซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ปีอย่างเงี้ยครับประเพณีกองข้าว30กว่าปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอดีตที่มีความยิ่งใหญ่มากเราจะร้อยเรียงอดีตเหล่าต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำของชาวศรีราชาเพื่อจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการบริการและก็ในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์และตัวตนของเมืองของเราให้ได้อย่างไรศรีราชาเรามี8ตำบล นะครับเรามี8ตำบลเรามี8องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเทศบาลนครขนาดใหญ่ถึง2แห่งเรามีเทศบาลเมือง1แห่งเรามีเทศบาลตำบล1แห่งเรามีอบต.ถึง4แห่งซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่ละพื้นที่ก็จะมีประวัติศาสตร์ของเขาของชาวศรีราชาร่วมกันตามคำขวัญของอำเภอนะครับปลารสหวานและซอสพริกอร่อยเกาะลอยงามล้ำอุตสาหกรรมรุ่งเรืองเมืองเจ้าพญาสุรศักดิ์อันนี้อนุรักษ์เต่าทะเลประเพณีกองข้าวเนี่ยมันก็จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมันอันนี้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์แต่ว่าเราจะทำยังไง130ปีเนี่ยผมจะถือโอกาสสำคัญในการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆของความเป็นอดีตที่ผ่านมาที่แสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์หรืออัตลักษณ์ของคนศรีราชามีหลายที่ต่างๆวัฒนธรรมของคนจีนวัฒนธรรมของชาวรามันวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมวัฒนธรรมของชาวสวนสับปะรดร้อยเรียงซึ่งมันจะเป็นตัวตนของศรีราชาในปัจจุบันนะในปัจจุบันอย่างที่ได้นำเรียนไปว่ามีความการเติบโตของเมืองไปค่อนข้างมากแต่เมืองมันไม่หยุดยั้งในอนาคตจะมีประเด็นท้าทายมากมาย
งาน130ปีเนี่ยเราอยากให้มองว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองนะครับอันนี้เราก็เริ่มที่จะลอนช์ไอเดียนี้ออกไปเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนศรีราชาทุกคนได้มีส่วนรับรู้รับทราบร่วมกันเราขายไอเดียก่อนนะครับอำเภอที่เก่าแก่เนี่ยส่วนใหญ่จะหาวันตั้งอำเภอไม่ได้อย่างเมื่อตอนครบรอบ100ปีศรีราชาเนี่ยเขาก็ได้มีการทำหนังสือแล้วก็ได้มีการที่จะเปิดภาพรวมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ของเรานะครับก็เอาถือเอาวันที่23ตุลาเป็นวันสำคัญในตอนนั้นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านวันปิยมหาราชนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือวันที่1กรกฎาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในส่วนของชาวศรีราชาเราเนื่องจากเป็นวันอสัญกรรมที่ระลึกถึงอสัญกรรมของเจ้าพระยาสุรศักดิ์นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมีวันสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปหลังจากงานสงกรานต์ไปเนี่ยนะครับแต่ถามว่าแอคทิวิตี้ที่สำคัญเนี่ยหนึ่งคือนอกจากเราจะร้อยเรียงประวัติศาสตร์ออกมาในรูปของหนึ่งคือในรูปของเพจในรูปของโซเชียลมีเดียที่จะมีการรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับในรูปของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กรูปของสื่อโซเชียลออนไลน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชาวศรีราชาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นก็จะถูกกลมกลืนไปกับงานประจำปีต่างๆของอำเภองานประจำปีต่างๆของความปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะถูกสอดแทรกลงไปเนื้อหาของความเป็น130ปีก็จะถูกสอดแทรกลงไปอย่างงานกาชาดจังหวัดงานนมัสการพระพุทธศรีหิงเนี่ยในบูธของอำเภอศรีราชาเราก็สอดแทรกในเรื่องของความเป็น130ปีศรีราชาลงไปอดีตของเราเป็นยังไงปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้แล้วในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือณวันนี้130ปีอดีตเรามีทุนอะไรปัจจุบันเราเติบโตยังไงเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างในอนาคตเราจะอยู่กันยังไงเราจะพัฒนาเติบโตรองรับ EEC ยังไงเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของอากาศบริสุทธิ์ของเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหาการจราจรเรื่องของระบบโลจิสติกต่างๆที่จะรองรับทั้งโลจิสติกในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นงาน130ปีเสียชาเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของงานจัดอีเวนต์จัดแล้วจบแต่จะเป็นงานปลุกกระแสปลุกการสร้างการรับรู้ให้คนศรีราชาว่าท่านมีอดีตที่น่าภาคภูมิใจน่าจดจำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความสำคัญในอนาคตเราอยากเห็นบ้านเมืองของเราไปในทิศทางยังไงผมเชื่อว่าคนศรีราชาอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวเราจะทำให้ศรีราชาไม่เป็นแค่เมืองผ่านได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเซ็ปต์ของงาน130ปีศรีราชาก็เชิญชวนชาวศรีราชานะครับปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญครบรอบ130ปีศรีราชานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่างแน่ๆก็คือวันที่1กรกฎาคมเนี่ยวันคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยาสุรศักดิ์เนี่ยก็จะมีไฮไลท์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับวันปิยมหาราชวันที่23ตุลานะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆการจัดงานประจำปีไม่ว่าจะเป็นงานสับปะรดนะครับงาน130ปีศรีราชาก็จะทำให้สร้างอัตลักษณ์สร้างตัวตนดึงประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของชาวศรีราชามาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับแต่ชาวศรีราชาทุกคนต้องร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างการรับรู้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของเรา130ปีศรีราชาครับ